วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมื่อวานนี้ที่มีคาถาเรียกฝนถูกเรียกไปปั๊บปากตะไคร้ปุ๊บหาใหญ่เลยลงมาท่วมกันหลายที่ไม่ใช่เรียกฝนหยุดฝนหยุดฝนเรียกหยุดฝนสิฝนไล่ฝนไล่ฝนแต่วันนี้ผมมีอีกหนึ่งคาถาแหกเรียกเงินแหกเรียกทองแหกเรียกเพชรนินจินดาแหกสารพัดแหกเลยพี่คาถาข่าวแหกโค้งเปล่าไม่ได้อะไรเพราะบทสุดท้ายมันแหกหมีแหกหมีใช่คือกลายเป็นพิธีกรรมที่ผู้หญิงหลายคนที่ทำหน้าที่เป็นเด็กเอ็นเด็กชงเหล้าทำงานกลางคืนไปหูเนี่ยไปทำพิธีกันเยอะมากผมแอบเข้าไปดูติ๊กต็อกของเขามาเออนี่ทำพิธีอยู่ใช่ไหมลองฟังไหมคาถาแหกอะไรของเขาลองฟังหน่อยไหมมาแหกเลขเงินแหกเลขทองแหกเลขเพชรจินดาแหกเยฟ้าแหกท้าดินแหกมหากินโอมละรวยวนเลยวนเลยโอ้วนวนวนด้วยวนด้วยโอมละรวยมหาละรวยร้อยไม่ใช่คาถารายการเราแต่เป็นความงมงายความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เขาเชื่อว่าไปทำน้ำมันคาถาแหกนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์เรียกเงินเรียกทองทำมาค้าขายขึ้นเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วก็มีจริงๆคุณผู้ชมล่าสุดเจ้าสำนักที่เราไปพูดคุยมาเนี่ยเจ้าของคาถามหาเสน่ห์ชื่ออาจารย์พรมเข้าไปดูอาจารย์พรมอาจารย์พรมนี่นะท่านนี้นักข่าวไปคุยเลยเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ปิดตัวไม่ได้แบบลึกลับอะไรคนเนี่ยไปเยอะแล้วท่านก็ทำพิธีหลายศาสตร์ทั้งศักดิ์ทั้งทำมนต์เสน่ห์ปลุกประหลัดขิกอะไรมีโอ้มีหลายอย่างมากเลยฮะ เขาบอกคาถานี้มันมีอยู่จริงร่ำเรียนมานะจากอาจารย์เป็น10ปีแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ที่ไหนจะใช้คำหยาบคายมาบริกรรมคาถากันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออเอาจริงนะไอ้คำท่องแบบนี้เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นวิธีการทำแบบนี้ไอ้คำท่องนี้เคยได้ยินคนเล่าว่าอาจจะมีแม่ค้าวิธีการท่องพูดแบบนี้เพื่อแบบค้าขายอะไรอย่างเงี้ยออกมาที่มีแบบประหลัดคงประหลัดขิกอะไรเงี้ยเคยได้ยินอยากจะไปลองให้นะแต่ดูท่านั่งแล้วอ่ะกลัวปวดเข่าเธอไม่ได้จะปวดเข่าแล้วจะปวดอย่างอื่นไม่เธอดูท่านั่งมันต้องแข็งแรงต้องนั่งยองต้องนั่งแบบโอ๊ตเธอเริ่มจากไปฝึกโยคะก่อนแข็งแรงลำบากจังเลยคุณผู้ชมขอโทษเนี่ยเราก็กวนน้ำมันกันอยู่อย่างเงี้ยพร้อมกับคาถาที่มีแต่คำหยาบเต็มไปหมดเลยนะคำมงคลผมก็แค่ว่าเออเรียกเงินเรียกทองเย้ยฟ้าท้าดินอะไรพวกนี้มีแต่ที่เหลือมันคือคำหยาบหมดเลยแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายเพื่อที่จะนำเงินนำทองมาให้แล้วก็จะเห็นว่าคนที่ไปทำพิธีเนี่ยหรือว่าคนที่ไปเอาน้ำมันมาบูชาเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยเซ็กซี่เป็นสาวเอ็นสาวชงเหล้าอะไรแบบนี้คือเขาร่ำเรียนมาจากศรีสะเกษอาจารย์เขายืนยันว่าไม่กิดแล้วเขาเอาน้ำมันเนี่ยไปทำอะไรทาตัวเองเหรอป้ายทาอย่างไงนี่ไงนี่อ๋อป้ายทาตัวเองใช่ไหมไม่ได้เป็นทาคนอื่นใช่ไหมน้ำมันเสน่ห์อะไรเงี้ยหรอให้ตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์เรียกลูกค้าเรียกเงินเรียกทิปคุณผู้ชมถ้าพรุ่งนี้ดิฉันมานั่งแล้วก็ตัวมันๆก็ขอให้เลยถ้าเห็นนั่งหน้ามันก็แปลว่าอ่ะเอาแล้วแล้วพรุ่งนี้ลูกค้าก็มาแบบนั่งท็อกยาวเลยนะเออตัวนี้ก็ต้องการลูกค้าให้เธอใช้น้ำมันมะพร้าวจะง่ายกว่าดีกว่าบำรุงด้วยบำรุงด้วยเออได้ถ้าลองไปฟังเสียงอาจารย์พรมดูหน่อยฮะว่าเขาเนี่ยร่ำเรียนมาจากไหนตำรานี้ก็เรียนมาจากแถวศรีสะเกษนะเป็นอาจารย์ลุงเป็นอาจารย์ลุงของแม่บ้านไปขอเรียนแกเพราะว่าแกห่วงมากเลยตำรานี่แกห่วงแกกว่าจะได้เป็นสิบปีกว่าจะให้นะเพราะว่าก็เอามาทำกับลูกศิษย์เนี่ยลองแล้วลองผิดลองถูกลองจนว่ามันใช้ได้ผลบางคนก็ทำงานกลางคืนบ้างเป็นโคโยตี้บ้างเป็นเด็กเอ็นชงเหล้าบ้างก็เอามาเพื่อเพิ่มเสน่ห์เมตตาเอออยากรู้เหมือนกันไอ้ลองผิดลองถูกลองถูกเนี่ยเข้าใจเป็นไปได้อย่างน้อยคนก็มีกำลังใจทำงานไอ้ลองผิดนี่คืออะไรลองผิดลองถูกลองผิดเนี่ยผลมันเป็นยังไงปวดเข่าฉันก็ได้เรื่องปวดเข่าปวดเข่าแล้วทิปไม่เข้าเออมีเอ๊ะทำไมหนูมาทำสามรอบแล้วดำหนูแบบทิปไม่เข้าหนูอะไรเงี้ยลูกค้าหายเออลูกค้าหายเนอะเป็นมูสายดำอย่างเงี้ยเหรอก็คงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆนะไม่ต้องทำพิธีอะไรมากนะลูก
หนูแค่แบบตั้งใจบริการตั้งใจสมว่าหนูเป็นสายชงเหล้าหนูก็ชงเสิร์ฟให้อร่อยให้อร่อยเออให้ดีให้นิสัยดีๆดูแลลูกค้าแบบด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นถ้าสมมติว่าน้องเขาทำงานกันเหนือ10คนสวยเหมือนกันหน้าตาดีเหมือนกันบริการดีเหมือนกันมันต้องมีคนที่โดดเด่นนะคนที่อยากมันไงได้มันไงตัวมันเลื่อนไงได้มากสุดลูกค้าบอกว่าไปอาบน้ำไว้ตัวจับแล้วลื่นมือแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นที่จับตาเลยตัวมันนั่งอยู่คนเดียวเลยนะฮะตัวนั่งตัวมันอยู่ก็คือโอเคเออทดสอบแต่เพื่อไม่ให้มีการงมงายนะครับคือทางนักวิชาการด้านศาสนาเองเขาก็ออกมาให้ความเห็นว่าคือคาถามนต์ดำหรือการท่องอะไรพวกนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจในการทำมาหากินมันก็มีทำได้แหละแต่ไม่น่าจะมีคาถาไหนที่ใช้แต่ถ้อยคำหยาบคายแล้วมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองได้ครับสำหรับคาถาดังกล่าวนะครับผมก็ปวดหัวพอสมควรนะครับไม่เคยเจอคาถาอะไรนะครับที่มีความหยาบคายขนาดนี้นะครับแต่คนแถวบ้านผมเนี่ยด่าพ่อล่อแม่กันเนี่ยยังเพาะว่าคาถาชุดนี้นะครับดังนั้นผมไม่เชื่อว่าคาถานี้จะทำให้คนเจริญได้นะครับความเจริญหรือไม่เจริญนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวคุณเองนะครับต่อให้คุณจะนั่งแหกแค่ไหนต่อให้คุณจะเขย่าแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำดีคุณไม่พูดดีคิดดีทำดีเนี่ยผมว่าก็คงเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ยืนยันครับคาถาเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรครับอาจารย์ก็เตือนสติอาจารย์ก็พูดได้ดีนะจริงๆนะคือคนจะได้ดีมันอยู่ที่การคิดดีทำดีอันนี้สำคัญพูดดีด้วยคิดดีทำดีพูดดีแค่นี้แหละประสบความสำเร็จทุกอาชีพนั่นแค่นี้พอดูพวกเราสิเพราะดูพวกเราสิไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยอะไรสวนทางทั้ง3อย่างเราแค่คิดไม่ดีเองนะการพูดเราก็ไม่ได้ดีจ้ะเออเราก็ไม่ได้ทำดีเชื่อในความดีนะทำดีได้ดีแน่นอนคุณผู้ชมครับ